สวัสดีครับผมมาบอกเคล็ดลับวิธีการใช้งานของของหน้าจอทีวี Sony นะครับเวลาเราเปิดเพลงกับต่อกับลำโพงด้วยครับนี่ครับต่อกับลำโพงนะครับเราเปิดมาต่อกับลำโพงนะครับแต่เราไม่อยากให้หน้าจอมันเปิดตลอดนะครับก็คือเราก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือเราสามารถปิดหน้าจอของทีวีได้ครับปิดหน้าจอของทีวีแล้วก็เสียงมันยังมีเหมือนเดิมนะครับผมทำดูนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าของรีโมทจะมีปุ่มตั้งค่านะครับด้านล่างนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจะมีคำว่าปิดภาพครับนะสังเกตไหมครับว่าภาพปิดนะครับแต่ว่าเสียงมันยังออกกับลำโพงอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะกลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับกดลงมาครั้งนึงนะครับเห็นไหมครับนี่เนี่ยกดนะครับเปลี่ยนเพลงเหลือเป็นเพลงที่มันเล่นไปเรื่อยๆเป็นหลายชั่วโมงเงี้ยเราต้องการปิดหน้าจอครับก็กดเป็นกันครับปิดเงี้ยหน้าจอก็จะบอกว่าปิดนะครับแล้วก็เสียงจากทีวียังเล่นอยู่แต่ว่าหน้าจอมันจะดับไว้ครับโอเคครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆวิธีการใช้งานของ Sony ครับโดยแบรนด์อื่นยังไม่มีวิธีการแบบนี้นะผมก็ลองมาแล้วนะครับโอเคง่ายๆครับขอบคุณมากครับ